วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บร่างคุณพ่อไว้100 วันเพื่อที่จะรอพระราชทานเพลิงศพค่ะใช่ในระยะเวลา7 วันที่ผ่านมาก็มีแบบเพื่อนๆศิลปินเพื่อนๆดาราเขารบกวนมาเยอะมากก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วก็แบบเราก็ปิติใจปลาบปลื้มว่าเออมีคนที่รักคุณพ่อมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาร่วมงานก็ต้องขอบคุณมากมากเลยใช่ค่ะพิธีการวันนี้ก็คือหลังจากสวดที่ทำเสร็จเป็นการบรรจุร่างใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวจะนำร่างคุณพ่ออะค่ะมาไว้ตรงด้านหลังเนี่ยแหละค่ะใช่มาไว้ด้านหลังพอดีใช่แล้วก็แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะมาทำพิธีเคลื่อนศพใช่แล้วก็จะมีหลวงพี่เนาะมีพระอาจารย์ที่พี่เคยบวชกับท่านนะครับนิมนต์มา2 รูปก็ท่านก็เหมือนรักบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลามีพิธีอย่างงี้ก็จะเรียนอัญเชิญแบบนิมนต์ท่านมาจากที่ไหนจากเป็นท่านรองเจ้าวาดที่วัดเบญจมบพิตรครับรูปนึงแล้วก็เป็นพระครูปลัดที่วัดน้อยนพคุณตรงใกล้ๆเส้นนี้อีกท่านนึงครับผมครับพิธีกรรมนี้จะเป็นหลักสวดอภิธรรมเสร็จใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดคนที่รักเคารพคุณอาหรือแฟนละครอย่างเงี้ยเราสามารถมากับมาไหว้มาไหว้ได้เลยค่ะไหว้ได้เลยก็จะร่างพ่อก็จะอยู่ตรงที่เนี้ย100 วันแต่ว่าอย่างงี้ค่ะคือเดี๋ยววันที่1เนี่ยก็จะมีย้ายคุณพ่อไปที่ศาลาตรงกันข้ามใช่ค่ะเดี๋ยวศาลาอะไรเดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีนึงก็คือตรงนั้นน่ะคุณพ่อจะได้อยู่คนเดียวเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้าพวกพี่ก็จะมีทำบุญ50 วันแล้วก็อีกทีก็วันที่เผาเลยแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ศาลานั้นคนเดียวเนี่ยก็สามารถมาทำบุญคุณพ่อได้เลยวันไหนก็ได้ใช่ค่ะในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยถึงโปรเจกต์ที่จะทำให้คุณพ่อหรือยังบ้างหรือยังหมายถึงอะไรที่แบบอ๋อก็หมายถึงว่าเป็นพวกสไลด์เสริมกิจกรรมที่จะทำอาจจะแบบทำเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าระลึกถึงคุณอาคือจริงๆแล้ววางแผนกันเนาะว่าแบบจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆค่ะใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือคุณพ่อที่ตั้งแต่สมัยรุ่นเนาะรุ่นคุณพ่อทำภาพยนตร์นะเป็นเครื่องตัดต่อที่แบบตอนนี้หาไม่ได้อีกแล้วพวกพี่ก็เก็บเอาไว้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีกล้องถ่ายหนังคุณพ่อรางวัลคุณพ่อต่างๆอะไรเงี้ยก็คือจะรวบรวมแล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี่แหละค่ะจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เก็บไว้อย่างดีเลยที่ไหนจะทำพิพิธภัณฑ์ที่บ้านคือที่บ้านครับที่บ้านเลยครับที่บ้านหรือหมายถึงว่าอยากจะเข้าไปดูกันเลยนี่ใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะอ๋อตอนแรกคิดว่าจะทำที่บ้านแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าปรึกษากันดูก่อนเพราะว่าอาจจะต้องปรึกษาทางศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่ะเนาะตอนแรกคิดว่าจะทำแล้วเราจะเป็นอะไรทางใจเราเองอะไรอย่างเงี้ยทางใจลูกๆใช่ค่ะขออนุญาตถามเรื่องตั้งแต่แบบคุณพ่อเสียไปเนาะ7 วันแล้วไปวันแล้วค่ะพ่อได้แบบมาหรือฝันมีฝันดึกมากไหมคะหรือเปล่าคือมาไหมไม่มีไม่มีเลยแต่ว่าไปหาได้ยินว่าไปหาหลายๆคนอยู่นะคะแล้วก็พี่เลี้ยงคุณพ่อที่ดูแลมา5 เดือนก็เข้าไปมาแล้วเขาเล่าอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละใช่ก็เขาพอดีตอนเนี้ยเขายังอยู่ที่บ้านอยู่เขาพี่เขากลับไปนอนในห้องแหละในห้องที่พ่ออยู่อะค่ะก็บอกว่าคืนที่3ก็มาแล้วได้ยินเสียงคนมานั่งบนเตียงแบบมีเสียงอีอาร์อีอาร์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เดินไปที่รูปหัวเตียงพวกพี่ก็จะมีรูปที่พ่อสร้างพระเขาก็จะเดินไปตรงนั้นนะแล้วก็เหมือนกระแอมเวลาที่ตอนป่วยเขาจะกระแอมไอเยอะอ่ะก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็คุณอามาแล้วเหรอคะบอกเลขหนูสักนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็อุ้ยแต่พี่เลี้ยงถูกหวยบ่อยมากถูกลอตเตอรี่บ่อยมากจริงๆทุกงวดตอนที่ดูแลพ่อมา5 เดือนเนี่ยค่ะถูกทุกงวดเลยจริงๆหรือวันที่16ที่แล้วถูกด้วยถูกใช่พี่เขาถูกนะแต่เขาจะเหมือนเป็นคนเดียวเลยนะเพราะว่า
พ่อเขาบอกคนอื่นนะคนอื่นกลับไม่เป็นก็ไม่ถูกนะจ๊ะแต่พี่เขาทำยังไงไม่รู้เขาคงเป็นโปรเฟชชั่นอลตามนี้ด้วยแหละเออใช่เขาก็เลยเหมือนถูกตลอดจริงรักคนนี้เลยคือต้องยอมรับว่าพี่นาเขาชื่อพี่นานะคะคือพี่นาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่คิดว่าธรรมะจัดสรรนะเพราะว่ามาแล้วดูแลพ่อดีมากจนเกิดปาฏิหาริย์ที่พ่อแบบกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะสุดครั้งหลังเนี่ยนะคะใช่รู้สึกว่าแบบแล้วเขาก็จะเปิดธรรมะให้พ่อฟังคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าคนดูแลสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานจะไม่ได้อยู่กับพ่อตลอดคนที่อยู่ดูแลเนี่ยจะต้องคอยรักษาสภาพจิตใจเนาะแล้วก็ดูแลทั้งสภาพร่างกายด้วยแล้วก็ต้องเหมือนกับอดทนกับเหมือนอารมณ์ของคนป่วยอะค่ะแกก็ทำได้ทุกอย่างแล้วก็จนพ่อฟื้นขึ้นมาเดินได้อะไรเงี้ยยังบอกโอ้พี่หน้าแบบขอบคุณจริงๆที่น้องที่แบบว่าทำให้พ่อแบบกลับมาแบบอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าเดินได้ลงมาชมสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแสดงว่าพี่เขาก็เชื่อไหมว่าคุณอาให้โชคนะอะไรใช่ใช่แล้วเขาก็จะเหมือนคุณอาหนูก็เหนื่อยนะก็ขอให้หนูสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆเนาะเขาม้วนเลยอ่ะนี่เขาทุกคนคือตกใจหมดเลยเขามีดวงด้วยเขาใช่แต่อย่างบ้านพี่นี่ไม่มีดวงแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราทำงานอันนี้เป็นพวกที่ต้องใช้แรงงานมากกว่าที่จะต้องแบบได้มีดวงเพราะว่าก็เคยมีแบบว่าเลขแบบที่เขามั่นใจมาเลยก็มาบอกที่กองถ่ายเลยก็แบบว่ามีรถมีบ้านขายบ้านนะอะไรแล้วก็ถูกไหมถามรวมกันซื้อหมดเลยตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่พี่ก็ซื้อด้วยก็ซื้อกันทั้งกองแต่ก็ไม่ถูกก็แล้วก็เลยคือไม่มีดวงประมาณพวกนี้ครับก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ตามในพวกนี้ใช่ครับก็อยากให้เราทำงานเองแหละใช่นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่จะทำแล้วค่ะผลงานคุณอาทั้งหมดอ่ะเรามีอยากจะทำอะไรไหมทั้งภาพยนตร์ทั้งละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงการรีเมคใช่ไหมคะการทำเป็นสารคดีอาจจะมารวบหรือว่าแบบมีรูปแบบของอะไรคือจริงๆมี YouTube อันนึงที่เราทำไว้เนาะแต่เรายังตอนนั้นคุณพ่อยังไม่ได้เอาออนเลยค่ะเพราะว่าพอดีมาติดเรื่องคุณพ่อซะก่อนทำตอนปีเดือนไหนนะตุลาปีที่แล้วป่ะไม่ครับมิถุนาปี66ถ่ายกันไว้ก่อนคุณพ่อจะป่วยใช่แล้วก็พี่ก็ตัดเป็นลำดับภาพอะไรต่ออะไรก็แต่ว่าไม่ได้ตัดให้เศร้านะตัดให้สนุกให้คนนึกถึงพ่อในมุมที่อารมณ์ดีอะไรก็คิดว่าจะเดี๋ยวขอเรื่องอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็คงจะเอาลงค่ะแล้วก็ลง YouTube แล้วก็ผลงานพ่อหรืออะไรใดๆก็เดี๋ยวก็คงจะสานต่อไปต้องรวบรวมผลงานเยอะมากมากต้องรวบรวมค่อยรวบรวมเพราะว่าบางอย่างก็เก่ามากเลยค่ะใช่แต่จริงๆหลายคนบอกว่าความเป็นอาหลงทุเนียอะไรเงี้ยค่ายอาหลงทุเนียก็ยังจะแบบเหมือนจะทำให้ระลึกถึงคุณอาได้อีกได้ไปตลอดยังอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นค่ายเราใช่ครับก็คือเป็นตัวแทนคุณอาคือจริงๆเรื่องโบเนี่ยยังไงก็ต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าพอมีคำว่าหลอกแล้วว่ายังไงก็ต้องมีแอคชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นก็ต้องไม่น้อยหน้าใครด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำให้สมเกียรติของคุณพ่ออะไรเงี้ยครับใช่คือเราก็ยังต้องมีแอคชั่นอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นแอคชั่นดราม่าแอคชั่นโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้อะไรก็ว่ากันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าพ่อหมายถึงว่าพ่อนี่กำลังจะเข้าบทรักอะค่ะสักพักนึงกำลังยังปากไม่ถึงกันเลยยิงผ่านหน้าแล้วแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสไตล์ของคุณพ่อที่เป็นตำนานเนี่ยแต่ว่าเราก็โอเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอามาอะแดปต์นิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะมีรักมากขึ้นกุ๊กกิ๊กมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พ่อเขาก็ทำกุ๊กกิ๊กนะกูคิดแป๊บเดียวนะสองวิก็เป็นสไตล์เขาสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ความเป็นอาหลงเป็นตำนานหลายอย่างเรื่องนึงคือที่แบบกินเนสบุ๊กถึงขั้นบันทึกเลยว่าเป็นรุ่นแบบชายคนเดียวแล้วคนแรกที่อายุเยอะที่สุดอะไรเงี้ยใช่เราค่ะเป็นทายาทลูกอย่างเงี้ยเราภูมิใจกับสิ่งนี้เลยเนาะก็จริงๆคือภูมิใจมากภูมิใจตั้งแต่ก่อนที่จะคุณพ่อจะได้รางวัลแล้วเพราะว่าเห็นคุณพ่อแข็งแรงกว่าคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั่วๆไปหลายคนมากคุณพ่อสามารถเดินเองได้ทำอะไรเองได้ก่อนที่จะมาป่วยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็
จริงๆอ่ะตรงนั้นก็รู้สึกดีตั้งแต่ที่คุณพ่อแข็งแรงมากตั้งแต่แรกแล้วจนมาได้อะไรนะกินกินเลเวลเลเวลเรคคอร์ดก็ดีใจครับยิ่งดีใจเขาไปมากกว่าเดิมอีกก็เป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภูมิใจของลูกๆของตระกูลเราครับครับผมมีอะไรอยากจะพูดถึงพ่อให้ผมเหรอใช่เอาฟังถามยิ่งละก็รอบก่อนถามอันนี้ก็น้ำตาแตกไปแล้วรอบวันแรกครับแต่ว่าวันนี้โอเคขึ้นแล้วแล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบว่าเป็นเรื่องขอบคุณทุกคนดีกว่าที่แบบมางานทั้งแบบดารารุ่นใหญ่ลูกศิษย์พ่อตั้งแต่พี่ตู่นพพลน้องไม้พี่เอกรังสีโรจน์หลายคนน้องยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากันมากันครบทีมเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มางานของคุณพ่อแล้วก็อยากให้ผลงานของคุณพ่อไว้ที่จดจำของทุกคนในประเทศไทยตลอดไปครับ